ผมมินจากไดวัชวะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงงานประกอบรถยนต์อวตารนะฮะแล้วก็ในโรงงานนี้นอกจากประกอบรถยนต์อวตารแล้วยังประกอบรถยนต์ดีฟพอด้วยนะฮะวันนี้จะได้ชมลายการผลิตรถดีฟพอ L07 นะอาจจะได้เห็น S07 ด้วยและที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งก็คือตัวอวตารมีโอกาสมากๆที่จะไปเมืองไทยนะฮะเป็นรถไฟฟ้าที่เป็นตัวลักชัวรี่ของฉางอันเลยนะฮะอวตารเนี่ยเขาจะเป็นแบรนด์ที่แบบเอาไว้ชนกับพวกค่ายยุโรปเลยนะครับแล้วก็มีโฉม11โฉม12ซึ่งสมรรถนะนี่เขาเรียกว่าซุปเปอร์คาร์คิลเลอร์เดี๋ยววันนี้จะได้ชมกันจะได้เห็นถึงเรื่องของมาตรฐานในการผลิตนะฮะเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจใช่ไหมครับเพราะว่ารถดีฟพอล็อตแรกเนี่ยก็เป็นการนำเข้าจากประเทศจีนวันนี้เดี๋ยวมาดูเลยว่าแหล่งผลิตของเขามีมาตรฐานเทียบชั้นค่ายรถยนต์ชั้นนำของโลกที่เราเคยเห็นไปก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับแล้วก็ในอนาคตฉางอันก็จะมีการลงทุนในเมืองไทยด้วยนะฮะเดี๋ยวจะได้เปรียบเทียบกันเดี๋ยวพาไปชมนะฮะลายผลิตกว่าที่จะเป็นรถไฟฟ้าดีฟพอ L07 และ S07 เป็นอย่างไรตามผมไปเลยครับเดินชมลายผลิตรถไฟฟ้าดีพอวันนี้นะฮะเราเริ่มตั้งแต่โรงสแตมปิ้งเลยนะครับข้างในอาจจะตึงตังหน่อยนะเดี๋ยวดูตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำก่อนที่จะเป็นรถไฟฟ้าดีพอออกมาเริ่มตั้งแต่สแตมปิ้งนะฮะตัวถังรถประตูต่างๆนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปชมข้างในนะผมก็อยากเห็นมาตรฐานการผลิตรถไฟฟ้าในแบรนด์ทุกแบรนด์นะครับที่อยู่ภายใต้อัมเบร่าภายใต้ร่มของฉางอันเหมือนกันนะวันนี้จะได้ชมทั้งอวตารและตัวดีพอน่าตื่นเต้นมากครับเดี๋ยวจะได้ชมการขึ้นลูกฝากระโปรงนะครับณจุดนี้นะฮะเป็นตำแหน่งที่เขาจะโหลดตัวแผ่นเหล็กนะครับแล้วก็สไลด์เข้าไปในตัวเครื่องจักรตัวหลักนะฮะแล้วก็ใช้ตัวแรงดันของตัวแม่พิมพ์ในการสแตมป์ให้ตัวแผ่นเหล็กบางๆเนี่ยกลายเป็นตัวฝากระโปรงอยู่ด้านนู้นนะครับโรงงานแห่งนี้นะครับประกอบรถหลายโมเดลมากๆเอาแค่โรงสแตมปิ้งก็ต้องพิมพ์ฝากระโปรงของรถหลายรุ่นตอนนี้ก็วิศวกรของเขาเดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนโมนะฮะก็จะเป็นรถอีกหลายโมเดลเลยทั้งรถที่เป็น SUV รถซีดานแล้วก็รถเล็กประกอบที่นี่นะครับยกขึ้นไปแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปเปลี่ยนในตัวโรงสแตมปิ้งข้างในนะเท่าที่เห็นนี่เป็นหลังคารถนะครับตัวแม่พิมพ์นะครับสแตมป์ฝากระโปรงออกมาแบบนี้เลยนี่ครับแล้วก็มีการขัดตรวจงานนะฮะโอ้โหอะไหล่เป็นล้านๆชิ้นผลิตจากที่นี่นะครับนี่ครับชิ้นส่วนอะไหล่ของตัวถังรถนะครับทั้งในส่วนของประตูท้ายล้อนี่ประตูบานต่างๆนะครับที่ผลิตออกมาโอ้โหค่อนข้างจะรวดเร็วแล้วก็คือใช้เวลาเพียงแป๊บเดียวนะในการผลิตชิ้นส่วนประตูออกมาเนี่ยใช้เวลาแบ
1นาทีนี่ทำรถได้คือรวมชิ้นส่วนที่ออกมาจากแต่ละลายนะครับเขาบอกว่าใน1นาทีลงสแตมปิ้งนี้นะครับสแตมปิ้งชิ้นส่วนตัวถังเนี่ยประกอบเป็นรถได้10คันต่อ1นาทีปวดจริงนี่ครับชิ้นส่วนสำคัญของตัวรถเลยนะฮะดูซีกแต่ละซีกของรถเนี่ยออกมาเป็นชิ้นเดียวแบบนี้เลยนะครับตั้งแต่เสา A นะคานบนเสา B ตัวถังด้านหลังที่เป็นเสา C นะฮะเป็นชิ้นเดียวแบบนี้เลยรถ1คันนี่ใช้เวลาแป๊บเดียวนะเดี๋ยวจะพาไปชมการเชื่อมตัวถังรถของ Deep Hall แล้วก็ Avatar นะครับดูการสแตมปิ้งชิ้นส่วนมาแล้วนะตรงนี้จุดสำคัญเลยนะครับเทคโนโลยีต้องถึงความแม่นยำของโรบอทเพราะว่าจะเอาชิ้นส่วนต่างๆของตัวรถเนี่ยมาเชื่อมต่อกันโดยโรบอทนะครับแล้วก็ไฟฟ้านี่ก็จะแบบโอ้โหเวลาสปอตเวลดิ้งนี่เปียงป้างเปียงป้างเลยฮะเป็นชิ้นส่วนลายประกอบที่ค่อนข้างจะตื่นตาตื่นใจนะสำหรับคนที่เคยเดินโรงงานหรือทำงานในโรงงานเนี่ยจะรู้ว่าที่นี่นี่ค่อนข้างจะว้าวว้าวนะครับและที่เห็นเรียงรายอยู่นี่นะครับก็คือชิ้นส่วนของรถไฟฟ้า Deep Hall ทั้ง S07 L07 ที่จะประกอบเป็นรถแล้วส่งไปขายที่เมืองไทยนะครับจะเห็นว่าพวกงานประกอบของเขาเนี่ยสปอตเวลดิ้งค่อนข้างจะชิดนะแล้วก็ไฟค่อนข้างจะแรงนะครับนี่ดูความละเอียดความลงทุนนะครับสไตล์จีนต้นทุนเขาต่ำอยู่แล้วนะฮะค่าพลังงานต้นทุนพลังงานเขาก็ต่ำนะครับมันสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่าการจะเชื่อมชิ้นส่วนตัวถังพวกนี้ต้องใช้ไฟฟ้าแรงสูงนะในการเชื่อมด้วยโรบอทนะครับเรียกว่าสปอตเวลดิ้งมาดูชิ้นส่วนพวกนี้คือรถ Deep Hall S07 และ L07 ที่คนไทยใช้กันอยู่ครับตอนนี้ผมอยู่ในโรงประกอบรถยนต์ของฉางอันอีกโรงหนึ่งนะครับเป็นการใส่ชิ้นส่วนภายในนะแล้วก็พวกล้อยางต่างๆนะครับที่เห็นเนี่ยคือรถฉางอัน X5 เป็นรถเครื่อง ICE อยู่แต่ไฮไลท์ที่อยากจะพาชมก็คือเนี่ยกำลังไหลมาเลยรถไฟฟ้าอวตาร11นะครับยังเป็นพวงมาลัยซ้ายเพราะว่าพวงมาลัยขวาเขาประกอบอีกโรงนึงอุ๊ยผมเผลอพูดอะไรไปหรือเปล่าคือที่เห็นนี้พวงมาลัยซ้ายนะครับแต่พวงมาลัยขวาประกอบอยู่ที่อีกโรงนึงนะครับนี่ฮะโอ้โหอวตาร11นะฮะก็เป็นฉายาเขาอะคาเยนคิลเลอร์คือสมรรถนะเนี่ยพวก Porsche นี่อายเลยนะครับแต่ตัวนี้เป็นไฟฟ้านะเป็น BEV Battery Electric Vehicle เป็นตัว crossover ของเขามีชื่อเล่นเหมือนกันน้องโหนกนะฮะถ้าปิดตัวฝากระโปรงลงมาติดตั้งกันชนหน้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยหน้าตาเขาจะโหนกนูนเหมือนปลาหมอสีเลยนะฮะสำหรับอวตาร11แต่ยังเป็นพวงมาลัยซ้ายสเปคโหดมากๆรอเลยนะครับนะมีโอกาสมากๆที่จะไปไทยนะครับค่อนข้างนะแต่เรื่องของฟีเจอร์อุปกรณ์ก็เดี๋ยวลองดูนะครับที่นี่มันแบบเยอะไปพวกไรด้านู่นนี่เราไม่ได้ใช้มันก็ล้ำแหละแต่ถ้าจะปล่อยมือขับกันเลยมันก็นะดูเป็นน้ำจิ้มไปก่อนนะครับว่านี่วาสนาผู้ใดหนอนะฮะมันลุ้นราคาไปด้วยกันสำหรับอวตาร11พวงมาลัยขวานะครับไฮไลท์เลยครับอวตาร12ตัวนี้ก็เป็น
ซีดานสไตล์ GT นะครับในเรื่องของดีไซน์ของเขาสไตล์ Gran Turismo แต่เป็นไฟฟ้าแท้ๆ 100% นะครับแบรนด์ Avata นะฮะเบรกเบมโบ้มาจากโรงงานโอ้โหดูอลูมิเนียมและปีกนกอลูมิเนียมนี่ฮะสีแบบค่อนข้างจะแบบพรีเมียมมากๆสีเทานมตัวนี้แบบล้ำจริงๆครับนั่งสบายด้วยภายในก็คือภายนอกภายในเนี่ยรวมถึงสมรรถนะฉายาเขาก็คือพานาเมร่าคิลเลอร์เลยนะฮะโอ้โหรถจีนนี่จะคิลเลอร์เข้าไปทั่วเลยนะครับเกิดมาเพื่อฆ่าพานาเมร่าตอนนี้โรงงานก็พักเบรกนะครับเป็นเวลาพักเบรกแต่เราก็ได้ดูเต็มๆเลยนะยังเป็นพวงมาลัยซ้ายนะครับลายของแท้งนี้ของโรงงานโดยเด่นแค่ดูโครงสร้างเขาก็เห็นถึงความอลังการแล้วอะสีนี่แบบคือค่อนข้างจะพรีเมียมนะคือสีของอวตารเนี่ยการชุบชั้นในการพ่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนสีของพวกแบรนด์อื่นๆของฉางอันนะทั้งดิฟพอหรือแม้แต่ฉางอันของตัวอวตาร11 12เนี่ยเขาจะพรีเมียมกว่าแล้วเห็นอยู่นี่นะครับก็คือดิฟพอ L07 อยู่ที่นี่ชื่อว่า SL03 นะครับแต่เพื่อให้ไม่งงไปไทยก็เปลี่ยนเป็น L07 ตัว SUV ก็เป็น S07 นะแต่โรงนี้เป็นพวงมาลัยซ้ายนะพวงมาลัยขวาเขาแยกอีกโรงนึงเลยเพราะว่าก็หลายประเทศเหมือนกันนะที่ใช้รถพวงมาลัยขวารถดิฟพอที่ประเทศจีนนะครับไม่ใช่เพียงแค่สเปคเนี่ยจะเป็นรถไฟฟ้าแบบที่ขายในเมืองไทยเท่านั้นนะครับที่เมืองไทยเราเนี่ยดิฟพอก็จะเป็น S07 L07 เป็นไฟฟ้าอย่างเดียวถูกไหมฮะแต่ที่นี่เขามีสเปคที่เรียกว่า REEV ด้วยนะก็คือ Range Extended Electric Vehicle เป็น2ระบบในคันเดียวนะครับพูดง่ายๆนะถ้าเป็นของ Nissan ก็เรียกว่า e-power นะฮะแต่ e-power เนี่ยเครื่องยนต์ปั่นไฟแล้วก็ไปเก็บที่แบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็ทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์ใช่ไหมฮะแล้วก็ไปหมุนมอเตอร์แต่ที่นี่เขาจะได้แบตลูกใหญ่นะครับแบตเตอรี่ที่เป็นลิเธียมไอออน LFP ลูกใหญ่แล้วก็มีเครื่องยนต์เบนซิน 1,500 เทอร์โบอีกตัวนึงเอาไว้ปั่นไฟใหญ่แค่ไหนก็ระดับ20กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับก็ถ้าชาร์จเต็มรวมทั้งเติมน้ำมันเต็มถังเนี่ยมันจะวิ่งได้ระดับ1,000กิโลเมตรเลยนะมันก็จะสะดวกสำหรับคนที่ออกนอกบ้านแล้วต้องเดินทางไกลหาที่ชาร์จไม่ได้เนี่ยนี่คือดิฟพอ2ระบบนะครับเป็น REEV นะสเปคนี้ยังไม่เข้าไทยเพราะไทยเราเนี่ยสนับสนุนคือสนับสนุนในส่วนของตัวที่เป็นไฟฟ้าอย่างเดียวนำเข้าแบบไม่มีภาษีเนี่ยจะต้องเป็นไฟฟ้าแท้ๆ 100% ที่เรียกว่า BEV แต่ตัวนี้เป็น REEV นะครับมีทั้งแบตลูกใหญ่นะเป็นแบตลิเธียมไอออน LFP แล้วก็มีเครื่องยนต์จะเห็นว่ามีระบบไอเสียอยู่นะครับรถไฟฟ้าอวตารนะครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบวิชโบนนะเห็นไหมปีกนกอลูมิเนียมบนล่างแล้วก็คอม้ายาวมากๆคอม้าเป็นอลูมิเนียมนะโอ้โหแข็งแกร่งระยะยืดยุบต่างๆเนี่ยคือเวิร์กจริงนะครับเพราะว่าผมลองนั่งมาแล้วค่อนข้างจะนุ่มเหมือนนั่งอยู่บนแบบอย่างที่บอกครับเหมือนนั่งอยู่บนพานาเมร่าอย่างนั้นเลยเนี่ยโอ้โหชิ้นส่วนอะไรนะครับปีกนกล่างเบลเลอร์เลยแล้วก็ตัวพอบังคับเลี้ยวต่างๆเป็นอลูมิเนียมเต็มระบบเลยนะครับโอ้ค่อนข้างจะเฟี้ยวมากๆโอ้เห็นสเปคแล้ววงการรถลักชัวรี่คาร์รถซุปเปอร์คาร์นี่ต้องเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับโอ้น่าเล่นมากสำหรับอวตาร12
ำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับรถไฟฟ้านี่คือจุดที่จะติดตั้งแบตเตอรี่เข้าไปในรถนะแล้วของฉางอันเนี่ยติดตั้งแบตเตอรี่ด้วยระบบออโตเมติกนะครับจะเห็นว่ารถที่แขวนอยู่เนี่ยก็จะมีตัวฉางอันใช่ไหมฮะที่เป็นรถ ICE ตัวโรบอทเนี่ยก็จะไม่ทำอะไรนะฮะแบตเตอรี่เนี่ยรอสำหรับรถอวตารนะพออวตารมาถึงเขาก็จะอ่านโค้ดซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปติดตั้งขันน็อตแล้วก็แรงบิดของตัวปืนที่จะยิงตัวน็อตต่างๆเนี่ยแรงบิดจะต้องเหมาะสมแข็งแรงนะครับไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปเพราะว่ารถต้องวิ่งเร็วนะฮะหรือมันจะมีการคลายตัวหรือมันมีไวเบรชั่นต่างๆนะครับสำคัญมากมากเลยนะฮะอุปกรณ์ตรงนี้เนี่ยมาแล้วนี่คืออวตารตัว12เดี๋ยววิ่งมาถึงแบตเตอรี่ก็จะถูกประกอบเข้าไปครับลองชมกันครับนะฮะนี่คือรถที่เป็นไฮไลท์นะที่ผมเดินทางไกลเพื่อจะมาชมขั้นตอนการผลิตเลยนะแต่โรงนี้เป็นโรงภูมิไรสายนะครับรอเลยนะฮะสำหรับลูกค้าชาวไทยแต่ต้องเป็นลูกค้าที่มีสตุ้งสตังหน่อยนะนะสำหรับอวตารทั้ง11และ12โอ้รถคันใหญ่มากๆนั่งสบายจริงครับเพราะว่าช่วงล่างนี่แบบโอ้โหด้านหน้าดับเบิ้ลวิชโบนด้านหลังมัตติลิงแล้วอลูมิเนียมทั้งเซตนะมาแล้วนะครับมาชมไปพร้อมๆกันนะฮะไลน์ผลิตนี่ผลิตทั้งรถที่เป็น REEV รถ BEV ประกอบไปพร้อมๆกันเลยนะฮะเนี่ยครับแบตเตอรี่อยู่ด้านล่างฟังเสียงฮะขันนัดทุกตัวเนี่ยเข้าไปพร้อมกันทีเดียวเลยอ่ะนะไม่ได้ว่ายิงซ้ายทีขวาทีหรือต้องมาใช้สูตรยิงทะแยงมุมอะไรนะครับยิงพร้อมกันเลยทีเดียวเพื่อความแม่นยำสูงสุดนี่ฮะประกอบแบตเตอรี่เข้าไปแล้วแล้วสำหรับอวตารเนี่ยแบตตั้งแต่90กิโลวัตต์ชั่วโมงจนถึง120กิโลวัตต์ชั่วโมงเลยนะครับชาร์จทีวิ่งกัน700กิโลเมตรสบายๆเลยเดี๋ยวโหลดแบตเตอรี่นี่ถาดตัวใหม่เข้ามานะครับตัวนี้แบตลูกเล็กสำหรับดีพอเนี่ยจะเห็นว่าฝั่งนี้ไม่มีฝาถังน้ำมันนะครับถ้าตัวไหนที่เป็น IEV 2ระบบเนี่ยจุดชาร์จอยู่ด้านนู้นด้านฝั่งซ้ายก็จะเป็นฝาถังน้ำมันด้านนี้ไม่มีฝาถังน้ำมันแสดงว่ารถคันนี้ก็จะเป็นรถไฟฟ้าเช่นกันนะครับสำหรับ DeepPore SL 03ตัวนี้จะเหมือนที่ขายในบ้านเรานะครับบ้านเราก็คือ L 07มาแล้วใช้หลักการเดียวกันเลยนะครับนัดตัวยาวเนี่ยซูมเข้าไปเห็นไหมนะครับจะขันเข้าไปพร้อมกันเลยนะฮะทุกตัวเรียบร้อยเสร็จกระบวนความติดตั้งแบตเตอรี่ครับโอ้โหไม่ต้องใช้คนเลยนะฮะก็จะมีความแม่นยำสูงใช่ไหมครับไม่มีการเออร์เลอร์นะฮะถ้ามันจะมีเออร์เลอร์ต่างๆตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จะเก็บข้อมูลไว้ในระบบแล้วก็ในคลาวด์เพื่อจะเช็คย้อนไปย้อนมาโหสุดยอดจริงครับโรงงานผลิตรถที่เป็นแบบโรงงานนี่ไฮบริดเลยนะผลิตทั้งรถน้ำมันรถ IEV แล้วก็ BEVThank you.
ในส่วนของการเดินชมโรงงานนะครับก็ได้ชมแค่บางส่วนเท่านั้นนะวันนี้ชมในส่วนของสแตมปิ้งโรงเชื่อมแล้วก็ลายที่ประกอบพวกเครื่องยนต์แบตเตอรี่แล้วก็ช่วงล่างค่อนข้างจะตื่นตาตื่นใจค่อนข้างจะไฮเทคเลยนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะว่าถังอันจะมีความรุดหน้ามากๆเลยในอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์นะครับแล้วก็โรงงานแห่งนี้ไฮบริดเลยนะประกอบได้ทั้งรถน้ำมันรถ IEV รถไฟฟ้าแล้วรถแบบที่เป็นแบรนด์ลูกต่างๆผลิตในลายเดียวกันเลยค่อนข้างจะดูดีเลยทีเดียวนะครับเท่าที่ดูการทำงานของเขานะการส่งชิ้นส่วนต่างๆใช้โรบอทหมดเลยนะครับดูแล้วถือว่าคุณภาพการผลิตค่อนข้างจะน่าเชื่อถือนะครับแบบนี้คนที่รับรถไปก็ดูแล้วก็น่าจะมั่นใจขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับนะก็เก็บมาฝากนะครับจากการเดินชมโรงงานของฉางอันแล้วก็อวตารดีฟพอที่ฉงชิ่งนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับยังมีคลิปอื่นๆอีกติดตามนะครับไป